ทางดัเะราสอนมีความกังวลอย่างไรแล้วก็มีความเห็นอย่างไรต่อภาวะโควิดปัจจุบันแล้วก็ทางออกของประเทศไทยบ้างครับขอบพระคุณครับเรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับผมก็ใจว่าเวทีเราไม่น่าจะใช้เวลายาวเพราะพูดไปพูดมาเราเริ่มเราแวงกันเองแล้วนะฮะ <laughs> เกรงว่าจะมีการมาแพร่เชื้อกันนะไอติดเนี่ยไม่เท่าไหไรแล้วครับกลัวว่ามันต้องเปิดเผยทำลายเนี่ยครับห้าวินาทีนนเท่าน,นั้นเองนะครับ คือประเทศไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีวัคซีนครบทุกยีห่หอแต่เรามีโควิดครบทุกสายพันธุ์นะฮเรามีตั้งแต่เบต้าอัลฟาเดลต้าแล้วก็เดลต้าพลัสด้วยและสถานีฐานว่าเดลต้าพลัสเนี่ยจะขยายตัวเต็มที่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยเรามีไม่ครบนะครับเวทีนี้ต้องเรียนนะครับว่าเราจัดสดๆนะครับท่านก็ชมก็สดๆเหมือนกันนะฮะ5กรกฎาคมเพราะถ้ามาฟังตอนนี้ ชักสงสัยว่าอันนี้เป็นคลิปเก่าหรือเปล่าเพราะเนื้อหาท่วงทานองคาเตือนคําแนะนําข้อเรียกร้องเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศบอกพลเอกประยุทธ์มาตลอดแต่เขาไม่เคยทำเลยครับผมจึงอยากจะบอกว่าวันนี้เวทีของเราเรียกร้องเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือประยุทธ์ต้องออกครับถ้าไม่ออกหมอจนนั่นจะจับเอานะและผมเรียนครับว่า เราพูดไปประชาชนมาดูเราตอนนี้อันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ใช่ท่านพี่ชัยก็เยี่ยมคุณหมอชนนั่นก็สุดยอดแต่เราสงสัยว่าครามาประยุทธ์ฟังเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าป่านนี้ไปนั่งง่ๆลิมทะเลที่ไหนนะไม่รู้ไปนั่งชิวที่ไหนครับเขาบอกภาษากายของผู้นําเวลาที่เกิดภาวะวิกฤตเนี่ยมันดูสีหน้าแววตาเนี่ยคุณหมอทราบครับภาษาการประยุทธ์ต้องมีปัญหาแล้วครับตั้งแต่นะจ๊ะในสถานการณ์ที่ไม่ถูกกาละเทศะ ไปภูเก็ตแซนบ็อกก็ไปเล่าเรื่องปรา,าสาททรายคนก็บอกว่าถ้าผู้นําแยกไม่ออกนโยบายที่ตัวเองคุยเองนะฮะแยกไม่ออกระหว่างปรา,าสาททรายกับกระบะทรายนี่แย่แล้วนะครับแล้วไปภูเก็ตเนี่ยนะครับไปคุยกับต้นไม้ฝรั่งเดินผ่านไปชูไม้ชูมือฝรั่งตะโกนกับบัฟเฟลกฝรั่งบอกตกใจกันนะโครมอนี่คือภาษาไกายที่บ่งบอกว่าพระเด็ประยุทธ์นั้นพ่อแปะเต็มทน แล้วก็มีสีหน้าแววตาที่กรบเกลื่อนความผิดของตัวเองหลายคนสงสัยว่าแอปไทยชนะนี่มันแปลว่าอะไรวันนี้นึกออกแล้วอ้อมันไทยชนะในมิติของเศริฐีคนติดคนตายครับเราชนะอาเซียนนะฮะเราแซงจีนแซงอินเดียถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรต่อผู้ติดนี่ชนะมาหมดแล้วครับแล้วตามหัวข้อที่บอกว่า ทางออกก่อนถึงทางตันผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านว่าตอนนี้มันถึงทางตันแล้วครับแต่ก่อนจะมาถึงทางตันเนี่ยเขายกมือดักกวากมือห้ามกันทั้งถนนเขาบอกยูเทิร์นยูเทิรนออกมาอย่าเข้าไปแกก็เข,เข้าไปครับผมคิดว่าแฮชแท็กที่บอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ของประชาชนบ้างหรือไม่เนี่ยมันเจ็บปวดนะทั้งครอบครัวเนี่ยครับติดทั้งครอบครัวพ่อตายแม่ตายลูกตายตามเนี่ย แต่วันนี้ไม่เฉพาะประชาชนที่ร้องไห้ครับท่านตีโรบครับหมอร้องไห้ครับแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการสาธารณสุขร้รองไห้ครับร้องไปถึงรองประหลัดกระทรวงก็ร้องไห้ครับถ้าเราดูฟุตบอลยูโรเนี่ยถ้าโค้ชร้องไห้เนี่ยเราไม่แทงนะและเราไม่เชียร์ด้วยเพราะมันส่งสัญญาณว่ามันสิ้นหวังครับแต่ประยุทธ์ไม่ร้องไห้เลยครับ แนวทางสําคัญที่คนในรัฐบาลพูดเองนะครับว่ารัฐบาลผิดพลาดก็คือการใช้ทหารนําการสาธารณสุขผมสงสัยว่าในเรื่องสาธารณสุขใ,ใครจะเก่งเกินหมอครับเราเรียนหนังสือนี่เพื่อนเก่งสุดในห้องเนี่ยไปเป็นหมอครับแล้วพอเป็นหมอปั๊บเนี่ยเขามีคําว่าแพทย์ทางเลือกเขามีทางเลือกในการรักษาครับไปพบก้อนเนื้อเนี่ยถ้าวิธีที่หนึ่งทำแบบนี้วิธีทสองฉายแสงวิธีสามผ่าตัดญาติเลือกได้ครับ แต่ทหารไม่มีทางเลือกอ่ะรวดเร็วรุนแรงเปลี่ยนแปลงได้จึงมีการออกประกาศตอนตีหนึ่งนีและเคยทําผิดยังไงก็ทําผิดอยู่อย่างนั้นครับตันยังไงก็เดินเข้าไปจนถึงบูมบับด้วยตัวท่านเองดังนั้นวันนี้ผมจึงเรียนว่าที่เขาตะโกนว่าออกมาออกมาให้อยู่เทินเนี่ยท่านไม่อยู่เทินเรื่องวัคซีนนี่เห็นชัดครับ ซีโอไฟเซอร์เขาก็เตือนแล้วว่าให้รีบสั่งนะเดี๋ยวประเทศใหญ่ๆเขาประเทศตํารวยเขามาสั่งตัดหน้าประเทศยากจนประเทศปานกลางเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งไม่ทันเขานะก็ไม่สั่งครับมั่นใจว่าแทงม้าเต่งสุดท้ายจากม้าเต่งกลายเป็นม้าขาเป๋หรือม้ากแกรดเดือดร้อนทุกทรมานก,นกันทั้งประเทศถ้าสั่งซื้อวัคซีนเอ็มอเอมาตั้งแต่แรกนะครับสถานการณ์คงไม่วิกฤตขนาดนี้ แต่ว่าเมื่อผิดพลาดไปแล้วมันสั่งไม่ทันแล้วสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประชาชนบางส่วนเขาพร้อมจะแบ่งเบาภาระรัฐบาลเขาพร้อมจะช่วยคือที่พูดเนี่ยไม่ใ้หมายเว่าผมเห็นด้วยที่ให้ประชาชนไปเสียเงินซื้อวัคซีนคุณภาพดีนะแต่สเต็ปที่หนึ่งที่ควรจะซื้อไม่ประชาชนฉีดฟรีเนี่ยคุณเลยมาแล้วคุณทําไม่ทันแล้วสเต็ปที่สองที่ควรจะยูเทิร์นมาแก้ไขคืออะไรครับผมเปรียบเทียบรัฐบาลเหมือนกับเป็นเจ้าของร้านขายข้าวแกง ใครเข้ามาในร้านก็บอกกินฟรีเลยรัฐบาลจ่ายเงินได้แล้วเมนูเดียวครับคือแกงฟักไก่ใครกินได้ไม่ได้คุณเสิร์ฟแกงฟักไก่อย่างเดียวเปรียบเหมือนซีโนแวคครับหมดปุ๊บเติมแกงฟักไก่หมดปุ๊บแกงฟักไก่หมดปุ๊บฟักไก่ใส่แกงครับแค่นี้ครับแต่ประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากจะกินกุ้งแม่น้ําบ้างนะเขาอยากจะกิน l o b s t e ์บ้างเขามีตังค์จ่ายเขาจ่ายได้คุณบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกินแกงฟักไก่เท่านั้น นี่ฮนะที่ผมบอกว่าใช้ความมั่นคงใช้การทหารนําการสาธารณสุขขนาดแพทย์ทางเลือกคุณยังไม่เข้าใจหรือทางเลือกทางรอดคุณยังตีโจทย์ไม่แตกดังนั้นผมจึงตั้งคําถามครับว่าที่คุณบังคับให้ประชาชนฉีดซิโนแวคเหมือนกับคุณบังคับให้ประชาชนกินข้าวราดแกงฟักไก่เนี่ยคุณได้ประโยชน์อะไรจากแกงฟักไก่นั้นเมื่อสักครู่ท่านพี่ชายบอกแล้วคุณซื้อแพงกว่าเขาเป็นร้อยครับ สูญเสีย4,000กว่าล้านแล้วทุกวันนี้รัฐบาลน,นี้เหมือนอับดุลน,นะฮะอย่าไปถามนะครับว่ามีวัคซีน mRNA หรือเปล่าแกบอกมีหมดครับไฟเซอร์มีม o นโน,นมีเข้ามาเมื่อไหร่อ้อมแอมอ้อมแอ,อมครับจนชาวบ้านบอกว่าน,นี่มันวัคซีนทิพย์วัคซีนทิพย์ยังไงครับคือมันไม่สามารถระบุบ่งชี้วันวอเวลานอที่จะเข้ามาได้ดังนั้นผมจึงเรียนครับว่าโควิดเนี่ย มีคนตั้งคำถามว่าโควิดโรคหรือโชคในดีมีเสียในวิกฤตมีโอกาสถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าพเด็กะยุกต์แกชอบกินแมงโก้แกโชว์แมงโก้ตลอดแล้วคนได้เห็นแล้วครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแกจนปัญญาครับจนมุมแล้วไปสู่มุมอับจนถึงทางตันดังนั้นในเวลาจำกัดเนี่ยผมมีข้อเสนอ5ข้อครับข้อที่หนึ่งครับ เร่งฉีด m r n a ให้กับแพทย์พยาบาลโดยเฉพาะด่านหน้าในพื้นที่สีแดงเข้มคุณอนุทินออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเอกสารข้อสิบที่รูดออกมาเนี่ยว่าให้ฉีด m r n a นี่จะสุกเสียหน้ายอมรับแล้วครับนี่คือใบเสร็จแล้วครับว่าคุณคำหนึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าชีวิตความเดือร้อนของด่านหน้าซึ่งเสียสละให้กับเรามาเดยตลอด เพราะฉะนั้นเร่งฉีดนะครับสองครับต้องเร่งฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนครับคุณบอกว่าวาระแห่งชาติฉีดแบบปูพรมสามารถทำควบคู่ไปได้กับการฉีดแบบจเจาะจงเฉพาะกลุ่มได้ครับส่วนที่สามครับต้องเร่งตรวจเชิงรุกเซลล์และปิดเทสที่ให้ประชาชนสามารถตรวจได้เองคุณบอกว่า เดี๋ยวประชาชนจะอ่านค่าผิดคุณก็อำนวยความสะดวกให้มันมียี่ห้อที่มีความแม่นยำหรือเครื่องมืออื่นๆที่มันสามารถให้ความแม่นยำได้และคุณจะต้องเตรียมระบบในการรองรับและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเทเลมีเซินที่ว่าจะทำยังไงฟู้ดเดลิเวอรี่การส่งอาหารเป็นอย่างไรข้อดองข้อต่อมาครับคุณต้องเยียวยาประชาชนท่านพิชัยพูดตลอดครับข้อเสนอพักเพื่อไทยอย่างน้อย เดือนละห้าพันบาทสามเดือนจนวันนี้ยังไม่ได้มีประกาศออกมาว่ากรุงเทพมหานครจะให้ห้าพันครับสุดท้ายบอกว่าสื่อสารผิดขอยกเลิกนี่ไงะจะต้องเยียวยาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ค่าน้ำค่าไฟต้องยกเลิกรวมถึงค่าน้ำมันครับเป็นไม่ได้ยังไงครับน้ำมันพุ่งพรวดพรวดพรวด SME ค่าเช่าร้านเขาเปิดไม่ได้เข้าไปดูสัญญาเขาเป็นรายกรณี เอสบที S S ่ T ประสบปัญหาจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวลดดอกเบี้ยหรือหยุดชําระด,ดอกเบี้ยได้หรือไม่ต้องเยียวยาครับแบบสั่งตัดไม่ใช่เยียวยาแบบเสื้อโหลครับข้อที่5ครับต้องยุบเลิกสอบคเพราะทุกวันนี้คนงงครับสอบคชุดเล็กเสนอสอบคชุดใหญ่สอบคชุดใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอสอบคชุดเล็กส,สอบคช,ช,ชุดเล็กตืก่นเต้นปสบคชุดใหญ่พอได้แล้วครับ เพราะมันไห้ประสิทธิภาพล่าช้าภายเรือนในอ่างแล้วใช้กลไกโครงสร้างตามปกติและทํางานอย่างมีความรับผิดชอบและการที่คุณทาสบคก็มีส่วนต้องอนเกตว่าคุณตั้งกรรมาการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่นี่เป็น5ข้อเสนอส่วนหนึ่งข้อที่ร้องครับผมต้องเรียนว่าถึงเวลานี้พลเอกประยุทธ์ต้องออกเลยครับ อย่าไปเอาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาบาังหน้าอย่าไปอ้างว่าร้อยยวันเปิดประเทศได้ถึงเวลามันก็อีรอบเดียวกันนี่แหละครับคุณต้องคิดนะครับประชาชนที่เขาเป็นแม่น้ําร้อยสายเพลงดาบที่จีพิคาตประยุทธ์เพื่อเอาประยุทธ์ออกไปและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แก้ไขวิกฤตถึงเวลาที่จะเอานําคุณหมอนําการสาสุขมาแก้ปัญหาไม่ใช่เอาทหารมานํา ผมย้อนนึกถึงพี่โทนี่วูดซัมสมัยสึนามิเนี่ยวันนั้นคนไทยยังไม่รู้เรื่องนะครับวันน้ําทะเลมันลดระดับอย่างรวดเร็วนี่สักพักมันจะเกิดสึนามิมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งแกไปออกรายการแกบอกว่านี่มันสึนามิหนีกันแต่บางส่วนของเราบางคนยังไปเก็บปลาอยู่เลยนะครับแต่วันนั้นในยุคนี้มันไม่เหมือนสึนามิแล้วครับทุกอย่างมันมีในเสิร์ชเอนจินทุกอย่างมันมี Google มีครูบาอาจารย์ แล้วเขาก็บอกหมดแล้วครับว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยการสอบสวนโรคอาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนักนะเพราะมันจะไม่รู้แล้วว่าใครติดจากไหนอย่างไรเขามีองค์ความรู้มีโน้ตหาหมดแต่คุณปฏิเสธดังนั้นผมจึงเรียนครับว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากวิกฤตโควิดลามไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมและวิกฤตการเมืองและผมเชื่อว่ายิ่งเปลี่ยนแปลงตัวนายกเปลี่ยนคอรมอเปลี่ยนรัฐบาลได้เมื่อไหไร่ โอกาสและช่องทางในการแก้ไขปัญหาโควิดจะมีมากขึ้นครับขอบพระคุณครับ